สองหุ้นพอดแพรทองทานรวยมโหรานการขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31อของอุ้งอิงแพรทองทานชิน,นวัตรลูกสาวของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่มีนายกเป็นสุภาพสตรีคนที่สองอายุน้อยที่สุดแม้ในสนามการเมืองอุ้งอิงจะมาเป็นนายกหญิงป้ายแดงแต่ก่อนที่เขเข้าสู่แวดวงการเมืองอย่างเต็มตัวแพรทองทานเป็นผู้บริหารในธุรกิจต่างๆของครอบครัวถือหุ้นกระจายไปในหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าง s อ a ี่อารซเรือทงรุกขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดสินทรัพย์สูงถึง6 8 0 0 0ล้านบาทถือหุ้นใหญ่จำนวน2 8 4 3เอร์เหรือแม้แต่ธุรกิจโรงแรมชื่อดังของไทยเช่นโรงแรมโรสบูดกรุงเทพโรงแรมเทมวันลีเขาใหญ่สนามกอล์ฟอันภัยโรงแรม S อปาร์คเป็นต้นเรื่องความรวยไม่ต้องพูดถึงซึ่งก่อนหน้านี้มีการประเมินคร่าวๆแผดทองทานนั่งเป็นกรรมการในบริษัทต,ต่าง ไม่น้อยถึง23แห่งแต่ละแห่งมีการถือหุ้นซึ่งหากตีเป็นมูลค่าแล้วมีพอร์ตหุ้นเป็นหมื่นล้านบาทรวยมโหฬานโดยเฉพาะหุ้นที่ถืออยู่ใน s c a s ซมีมูลค่ามากที่สุดและทันทีชื่อนายกคนใหม่เป็นแพรทองทานราคาหุ้น s c ดีตัวบวกรับข่าวดีนอกจากนี้ธุรกิจที่เป็นอีกเครื่องทงอสังหาที่แยกตัวออกมาจาก s c a s โดยที่แพ่ทองทานก็มีบทบาทไม่น้อยได้แก่ อสังหาภายใต้แบรนด์เรนดีเวลลอปเมนที่มีพี่สาวพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงเป็น CEO ซึ่งอาณาจักรของเรนดีเวลลอปเมนไม่ธรรมดามีทั้งสนามกอล์ฟอันไพ่โรงแรมเอสซีปากยังมีที่ดินเขาใหญ่จํานวนมากการเข้ามาทํำอสังหาร่วมกับพี่เอมพี่สาวถือเป็นการสารต่อสิ่งที่คุณพ่อทักษิณเคยทําไว้มีแผนนําที่ดินมาพัฒนาซื้อที่ดินเพิ่มแผ่ทองทานเคยกล่าวไว้